หนีก่อน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 ท่าไม่ดีท่าไม่ดีไม่ดีเลยหลามกินเฉยเลยโอเคครับสวัสดีทุกท่านนะครับทั้ง YouTube แล้วก็แฟนเพจเลยทั้งหมด30ท่านก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat นะครับโจโจ้สวัสดีครับอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูเกมแรกครับเกมชื่อว่าบอลลูนไฟครับโอเคเราต้องเหยียบบอลลูนบนหัวเจ้านกพวกนั้นให้ได้ครับหลังจากเหยียบแล้วดูไปดูมามันผมเพิ่งนึกออกว่าเฮ้ยมันมันคล้ายๆ Dead by Daylight เหมือนกันนะเราเป็นคิลเลอร์ไล่คิวเจ้านกพวกนี้ครับนี่มันต้องเตะไปใส่มันไปมันเออได้ฟองก็ได้คะแนนเพิ่มมาโอเคครับผ่านด่านแรกไปแล้วง่ายดายเหลือเกินเฮ้ยเฮ้ยมันคือลูกโป่งเรามี2ลูกครับต้องอย่าให้แตกนะนี่ครับเอ้ามาเอาดิเอาดิฮะความโปรนี่ผมนี่นักเหยียบบอกเฮ้ยบอกเฮ้ยเดี๋ยวข้างล่างมันฟื้นเดี๋ยวข้างล่างมันฟื้นแล้วนี่มันขาวแล้วเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยทะลุจอได้ผมโกงไว้เหยียบมากเลยไอ้หัวแดงไฟฟ้ามาฟ้าผ่าเอาแล้วฟ้าผ่ามาแล้วมันเด้งขอบจอเด้งลงหาเราด้วยเฮ้ยไปทางนี้ได้ลืมมันเด้งมาแล้วมันมาอีกแล้วเฮ้ยทำไมศัตรูโดนไม่ไฟช็อตวะขี้โกงวะเฮ้ยแม่งเหลี่ยมนี่ไอ้โอเคตกใจปล่อยตกน้ำให้ไอ้หลามกินตะวันง่าไปง่าโป่งเกมลูกโป่งถ้าเล่นกับเพื่อนจะสนุกนะเกมเนี้ยเพราะว่าแข่งกันทำแต้มได้อยู่ยังไม่พลาดเฮ้ยยูเทิร์นเฮ้ยมาแล้วด่านสีแดงนี่ไงตัดหัวกันเลยหายไป2หายไป3ฉิบนี่ไงเรียบร้อยเฮ้ยจะจบวันนี้เลยปะเนี่ยเฮ้ยไปโดนเลยวะเอาแล้วเยอะด้วยมันมาแล้วเฮ้ยอย่าลุ้มดิโอ้ยขอบคุณซับสไครต์ใหม่ด้วยครับอย่าพึ่งมาไลกี้ตอนนี้เฮ้ยหนีก่อนท่าไม่ดีเลยหลามกินเฉยเลยไม่ค่อยผิดไอ้ระบบไม่ค่อยเสถียรหัวแตกโอ้โหตายเลยโอ้ตายแล้วโอเวอร์เลยซึ่งมันจะมีอีกหมวดนึงเป็นหมวดบอลลูนคลิปมันเป็นการหลบซิกแซกลบซิกแซกลูกไฟฟ้าความยากระดับ 3A บอกเลยตรงนี้เฮ้ยขออีกทียากเงี้ยเฮ้ยมาหย่อนเน่เริ่มชินเริ่มคล่องคือบินต่ำก็ไม่ได้อะเดี๋ยวโดนปลาวานกินน่ะเฮ้ยนี่ๆช่องว่างไปแบบความพริ้วโอ้โหความพริ้วเอ้ยโอเคครับผ่านด่านแรกไปแล้วง่ายดายเหลือเกินน่ะทุกคนครับและนี่คือความยากของมันครับกับเกมบอลลูนไฟท์